ัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยายปังก็จะพามาบำรุงต้นพริกนะคะทำยังไงให้ต้นพริกของเราเนี่ยค่ะลำต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามนะคะแล้วก็ติดดอกผลดกเนาะอันนี้ก็ติดดอกไปแล้วแล้วก็ดอกไม่ร่วงค่ะผลดกมากเราจะไปดูปุ๋ยที่ยายปันใช้บำรุงต้นพริกที่ยายปันปลูกเอาไว้ที่ให้ผลดกแบบนี้เรามีอยู่ในครัวหาได้ง่ายๆนี้เองนะคะก็จะมีน้ำซาวข้าวแล้วก็จะมีเปลือกค่ะค่ะแล้วก็จะมีผงชูรสมีกาแฟนะคะเราจะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะยายปังก็จะมาบดเปลือกไข่ก่อนส่วนเปลือกไข่นะคะจะใช้เท่าไหร่ก็ได้นะคะอันนี้ยายปังก็บดไปแล้ววันนี้นะคะยายปังก็จะใช้เปลือกไข่ประมาณ20ฟองค่ะเรามีมากมีน้อยใช้ได้เลยนะคะเปลือกไข่เราก็บดแล้วนะคะยายปังก็บดได้ประมาณนี้เนาะเราก็จะใช้กาแฟนะคะเป็นกาแฟคั่วบดละเอียดค่ะเป็นกาแฟแบบไม่มีน้ำตาลเนาะที่ยายปังใช้เนี่ยค่ะเราก็จะเอาใส่1ช้อนโต๊ะเร่งเขียวเร่งงามป้องกันแมลงเราก็เอามาผสมกับเปลือกไข่ที่เราไอ้เนาะก็จะเป็นปุ๋ยแห้งไปโรยที่โคนต้นได้เลยนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ยายปังก็จะใช้กาแฟบำรุงไปด้วยแล้วก็กาแฟของเราเนี่ยค่ะป้องกันพวกเพี้ยพวกหนอนแมลงต่างๆนะคะเพราะว่ากาแฟเรามีรสขมยายปังก็จะเอาใส่ไป1ช้อนโต๊ะพูนๆแบบนี้เลยนะคะเทลงไปในยาปังก็จะใช้ผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมคูตาเมตนะคะเร่งการติดดอกติดผลได้อย่างดีเลยยาปังก็จะเอาใส่ลงไป1ช้อนชานะคะก็ประมาณนี้เนาะยาปังก็จะเอามาคนนะคะให้กาแฟกับผงชูรสของเราเนี่ยค่ะละลายให้ดีเลยนะคะละลายเสร็จแล้วนะคะยาปังก็จะเอาเทใส่ที่ฉีดพ่นเลยค่ะเอาเทลงไปให้หมดเลยนะคะน้ำที่ขีดพ่นนะคะเป็นน้ำซาวข้าวเนาะยายปังก็จะใช้ประมาณ1ลิตรนะคะเทลงไปเลยฟองฝอยๆยายปังก็จะไปฉีดพ่นกันเลยปุ๋ยแห้งที่โคนต้นก่อนค่ะก็จะมีกาแฟนะคะแล้วก็เปลือกไข่ที่ยายปังบดเอาไว้นะคะยายปังก็จะใช้โรยนะคะกระถางใหญ่ก็ 2-3 ช้อนเนาะแล้วแต่ต้นไม้ของเรานะคะต้นเล็กต้นใหญ่ทำให้ต้นไม้ของเรานะคะเจริญเติบโตได้ดีลำต้นแข็งแรงทำให้ดินร่วนซุยเร่งการเจริญเติบโตใบเขียวใบงามติดดอกติดผลได้ดีไม่มีแมลงมารบกวนกับพืชผักของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่นะคะก็จะใช้โรยไว้แบบนี้เลยยายปังก็จะใช้โรยนะคะเดือนละ3ครั้งนะคะต่อมายายปังก็จะใช้น้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวเนี่ยค่ะมีมากมีน้อยใช้ลดได้เลยยายปังใช้ประจำเลยค่ะแล้วเราก็มาฉีดพ่นนะคะยายปังก็จะใช้ฉีดพ่นจะฉีดพ่นช่วงเย็นหรือช่วงเช้าก็ได้ค่ะยายปังก็จะฉีดพ่นให้ชุ่มเลยนะคะเร่งการติดดอกติดผลป้องกันแมลงพริกของเราจะไม่เน่าด้วยนะคะยายปังก็จะใช้อาทิตย์ละ1ครั้งค่ะสูตรง่ายๆนะคะลองไปบำรุงใส่ปุ๋ยดูค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทองปานปลูกผักขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ ยายปังก็จะใช้น้ำลดค่ะเป็นน้ำซาวข้าวนะคะ
เราไม่มีน้ำซาวข้าวใช้น้ำเปล่ารดก็ได้เหมือนกันนะคะยาปังก็จะใช้รดที่รอบๆโคนต้นเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ฉีดพ่นให้ชุ่มเลยค่ะป้องกันแมลงหนอนเพี้ยต่างๆเนาะที่มาทำลายพืชผักของเรานะคะทำให้พริกของเรานะคะติดดอกติดผลเร่งการเจริญเติบโตใบเขียวใบงามค่ะเราก็จะฉีดพ่นนะคะอาทิตย์ละ1ครั้งค่ะ